มาแล้วนะครับเมนูหนึ่งในใต้ล่าของผมเองเมนูสปาเกตตี้เห็ดโคนญี่ปุ่นไข่กุ้งเป็นคอมบิเนชันระหว่างอิตาเลียนแล้วก็ญี่ปุ่นนะครับต้มเส้นกำลังดีผัดกับเห็ดโคนญี่ปุ่นหรือว่าเห็ดด็อกเตอร์ยางิเนี่ยแบบนี้กินกับไข่กุ้งซึ่งทุกคนแบบชอบอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วตบรสชาติด้วยพาเมซานชีสโอ้เด็ดมากๆทำกี่ทีนะครับอร่อยทุกครั้งไปเราจะเริ่มต้นด้วยการต้มเส้นกันก่อนนะครับต้มเส้นพาสต้านะครับเคล็ดลับง่ายๆอยู่ที่นี่น้ำเยอะๆเดือดจัดๆใส่เกลือเข้าไปเส้นลงไปเลยเริ่มจับเวลาตอนที่เส้นของเราจมน้ำมิดโอเคจับเวลาได้เลยนะครับผมจะต้มเส้นไอ้ตัวเนี้ย5นาทีดูข้างถุงนะครับเส้นแต่ละประเภทแต่ละชนิดเนี่ยใช้เวลาต้มไม่เท่ากันข้างถุงเขาจะมีบอกนะครับ6นาทีผมจะต้มเส้นให้ต่ำกว่าเวลาที่เขาบอกเนี่ยประมาณสัก1นาทีก็คือจะใช้เวลา5นาทีส่วนใหญ่แล้วพาสต้าที่ผมทำเนี่ยจะต้องเอามาผัดก่อนนะครับพอเรามาผัดเนี่ยเส้นจะสุกต่ออีกนิดนึงพอทำเสร็จผัดเสร็จแล้วเนี่ยเส้นก็จะเขาเรียกว่าอเดนเต้ก็คือว่าสุกกำลังดีแบบกึบๆข้างในนิดนึงแต่ว่าถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบกินแบบสุกไปเลยเส้นนิ่มไปเลยก็ลวกไปนานหน่อยเส้นเรามันสุกได้ทียังตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาเส้นไปล้างน้ำเย็นหน่อยปึ๊บแต่การล้างน้ำเย็นเนี่ยข้อดีก็จะมีก็คือว่าสมมุติกินไม่หมดเนี่ยสามารถใช้ต่อได้แม่โอเคครับเสด็จน้ำแล้วนะครับเคล้าน้ำมันหน่อยเส้นจะได้ไม่ติดกันเราจะมาเตรียมเครื่องที่เหลือต่อนะครับเห็ดยางิพร้อมใช้เลยนะครับแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มีพาสเลย์นะครับเอาซอยกระเทียมประหนึ่งว่าเรากินกันหลายคนมากตัวนี้ก็ตัวช่วยความหอมเป็นสมุนไพรเรียบร้อยสุดท้ายเลยผัดแล้วกินทันทีห้ามค้างไว้มันจะเสียอรรถรสตั้งไฟนะครับมาประกอบแวบชุบเมื่อเนยเริ่มละลายได้น้ำมันร้อนเนยร้อนเนี่ยใส่กระเทียมลงโลดเห็ดยานางิลงเลยจังหวะนี้นะครับใส่โชยุไปนิดนึงช้อนชาใครได้กลิ่นนี่แบบขอบอกว่าสุดยอดมากเติมน้ำไปหน่อยครับเติมน้ำเสร็จปุ๊บเราเส้นลงเลยผัดสปาเกตตี้นะครับเส้นต้องไม่ขาดอีกอย่างนึงคือว่าเห็ดเราเนี่ยบอบบางมากหัวขาดง่ายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้ที่คีบแบบนี้หรือไม่ก็ให้ใช้กระดกกระทะเอาดีกว่าถ้าใช้เป็นตะหลิวเนี่ยจะทำให้เส้นขาดง่ายนะครับจังหวะนี้ก็พาสเลย์โรยใต้โอเคเมื่อเส้นพอแห้งแล้วซัดไข่กุ้งลงไปซัดไข่กุ้งไปไข่กุ้งนะเราจะผัดให้เขาสุกเล็กน้อยนะครับปิดไฟสุดท้ายเราจะจบด้วยพาเมซานชีสนะครับอ
ชิมรสกันดีกว่าแค่นี้ก็อร่อยแล้วสมด้วยเกลือนิดนึงพริกไทยดำสุกี้ลงจานเลยจ้ะโอเคเท่านี้เมนูประจำตัวผมนะครับหนึ่งในปัตตพีสปาเกตตี้ไข่กุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วน้องๆทีมงานเนี่ยรับประกันความอร่อยช่วงหน้าเป็นเมนูสุดท้ายแล้วนะครับไก่อบพริกไทยดำกับยำแอปเปิ้ลเขียวเมนูฟิวชั่นสไตล์ไทยๆเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ง่ายแสนง่ายรอติดตามชมช่วงหน้านะครับ Beautiful